ครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772 ผมซีนวักตามที่ข้อความครับในเบรกสุดท้ายก็ต้องขอบคุณ Elf Moto Fortech ใช่ไหมแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf นะครับแล้วก็ขอบคุณ Formula แอร์รถยนต์เย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าครับครับผมโอเคมาต่อนะฮะเบรกสุดท้ายนะฮะยังเปิดสายอยู่นะยังโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้อยู่นะครับถามถึงโรตัสอีแลนด์ครับปี92เบรกไม่ค่อยอยู่ครับเคยเปลี่ยนพระเบรกแม่ปั๊มเบรกแล้วก็เพิ่มหม้อลมไปแล้วยังไม่ดีขึ้นเลยครับทำไงต่อดีครับแรงขนาดนั้นเลยเหรอ คือรถมันผิดปกติอะไรหรือเปล่านี่ซ่อมหลายอย่างอันเนี้ยเคยถามมาตอนสักพักหนึ่งแล้วนะครับสำหรับอันนี้แล้วก็มีการปรับปรุงไปแล้วเหมือนเคยคุ้นๆอยู่ใช่ไหมใช่ครับโอ้โหนี่เปลี่ยนทั้งปั๊มเปลี่ยนทั้งเพิ่มหม้อลมแล้วยังไม่อยู่อีกเหรออือนี่ก็ฮะนี่ก็ถือว่าอัปเกรดแล้วนะใช่ฮะถ้าไม่งั้นคงต้องเพิ่มดิสละครับต้องเป็นดิสต้องเป็นจานคาลิเปอร์แล้วฮะแล้วก็คาลิเปอร์เป็น4พอร์ต6พอร์ตอะไรอย่างงี้แล้วมั้งฮะนะคืออันนี้ถ้าเบรกเปลี่ยนแล้วถ้าเบรกเกรดดีๆเพิ่มเปลี่ยนแม่ปั๊มเพิ่มมะลมมันน่าจะอยู่แล้วนะฮะต้องปรึกษาทางลันสต็อปดูนะครับในการอัปเกรดแล้วอัปเกรดกับลันสต็อปไปเลยเป็นเบรกใหญ่ไปเลยทีนึงผมว่าลันสต็อปทำได้อยู่แล้วอย่างที่อยู่ข้างหลังผมข้างหลังพี่เอ็กนี่ใช่ไหมใช่ครับนี่จานอย่างนี้เลยต้องโดนจานนี้แล้วประมาณนี้แล้วจานเซรามิกอะไรคาลิเปอร์ใหญ่อะไรก็ว่าไปปรึกษาลันสต็อปเลยเอาให้จบนะอ่ะอัพสายคุณนเรศฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพี่บอมมาพี่บอมวันนั้นจำได้ไหมผมโทรมาถามเรื่องเบนซ์กับพี่อ่ะครับเบนซ์ขนาดหลายวันที่แล้วเนี่ยคือผมอยากสอบถามนึงครับพี่ถ้าผมจะเปลี่ยนเครื่องเบนซ์เนี่ยเบนซ์เราจะเปลี่ยนรุ่นไหนดีฮะผมใช้300 E อยู่อ๋อวันนั้นที่บอก124ใช่ไหมใช่ครับ124ฮะตัวรถจะเปลี่ยนเหรอคือผมไม่แน่ใจครับว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะดูเปลี่ยนเครื่องเดี๋ยวคือเรานั้นบอกเครื่องเก่าเป็นอะไรนะอาจจะเป็นไอ้เกียร์ฮะเกียร์วืดเกียร์วืดอ๋อที่บอกเกียร์วืดก็แล้วก็ซ่อมเกียร์อย่างเดียวก็จบแล้วนี่คือแล้วปัญหาเรื่องความร้อนจะมีไหมครับตรงนี้ก็ตอนก่อนเกียร์มีปัญหามันมีไหมความร้อนคือถ้าเดิมๆมันก็ไม่มีปัญหานะรถเบนซ์โดยเฉพาะ300เนี่ยคือตอนนี้เปลี่ยนต้องบอกว่าส่วนสองก่อนฮะคือเปลี่ยนจะให้มันแรงขึ้นให้มันอ๋อเปล่าครับเปลี่ยนใช้งานแบบคือผมเพิ่งซื้อรถมานะครับอ๋อเนี่ยมันมี2อย่างคือ124 300เห็นพี่โบ๊ทเขาแนะนำนะครับว่าถ้าจะเปลี่ยนรุ่นไหนนะวันนั้นน่ะเครื่องตองหนึ่งฮะตองเครื่องตองหนึ่งเครื่องตองหนึ่งเป็นของเบนซ์ไหมฮะใช่เครื่องเบนซ์นี่แหละครับรหัสตองหนึ่งตรงบอดี้แต่เป็นโค้ด4แต่เป็นโค้ดก็คือในตัว3ตัวนี้มันของคุณแหละเป็น E หลังเป็น E หลังใช่ครับคือถ้าเครื่องตัว E หน้าก็จะเป็นโค้ดตัวเครื่องตองหนึ่งเนี่ยเครื่อง E หลังเนี่ย300 E มันจะเป็นรุ่นเก่าอยู่ยังเป็นยังเป็นไอ้ K7 อยู่ฮะยังเป็นระบบเก่าอยู่นะครับถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ก็จะเป็นเครื่องตองหนึ่งเนี่ยที่เป็น300เป็น E 300ก็คือรหัสโค้ด4 124ได้มั้ยครับอย่างเครื่อง4สูบมีมั้ยฮะ4สูบครับเนี่ยครับ4สูบ E220 โค้ด4ก็คือเครื่องตองหนึ่งแต่ถ้าเป็นตัว E300 ก็จะเป็นตัวเครื่อง6สูบของเรียกนะฮะอ๋ออยากดูเครื่องไอ้4สูบฮะเนี่ยครับตองหนึ่งได้เลยฮะครับเครื่องตองหนึ่งได้เลยใช่ไหมใช่ที่แนะนำเนี่ยเครื่องตองหนึ่งราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่เครื่องติดเกียร์อ๋อมีแสนครับนะวางเสร็จมีแสนบาทครับก็ต้องมีแสนหนึ่งกันนะปรึกษาพี่หมอเบนทนันดูครับผมรายการในช่องเราเนี่ยหรืออีกอันนึงก็คือแต่ว่าไม่ค่อยก็ได้นะเพราะว่า124มันก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีเสียมีก็มี ABS ใช่ไหมตัวนี้ E หน้า E หลังยังไม่มี ABS เนี่ยมีมั้ยมี ABS ใช่มั้ยครับเออมีแล้วมี ABS มันมีอีกอันที่ก็ทำก็คือวาง J อ๋อวาง J ใช่มั้ยครับ 1J 2J ไม่มีเทอร์โบเนี่ยไว้รถใช้งานอ๋อครับหรือจะเป็น 2J VVTi ก็ได้แล้วก็ติดแก๊สอันนี้ก็แบบประหยัดเลยแล้วก็ใช้กันไปยาวๆครับมันเป็นแก๊สอยู่แล้วครับมันเป็นแก๊สอยู่แล้วตอนนี้ติดแก๊สอยู่แล้วอ่ะครับอ๋อตอนนี้ที่มันไม่เสถียรอย่างนึงที่ผมว่าแล้วขับแล้วอาจจะมีปัญหาความร้อนก็คือเครื่องตัวเก่าเนี่ยมันเป็น K7 มันจูนแล้วมันไม่นิ่งอ่ะมันไม่สมบูรณ์อ่ะเดี๋ยวต้องปรับเดี๋ยวต้องจูนอยู่เรื่อยอ่ะอ่าเพราะว่ารถที่บ้านมีใช้อยู่เหมือนกันเครื่องตัวเนี้ยสุดท้ายก็ต้องยกออกแล้วก็วางJVVTi ไปจบเลยอ๋อครับครับ
อันนี้ก็อยู่ในงบประมาณตอนนี้วาง JVTI ก็ 6-7 หมื่นก็จบแล้วครับแล้วเครื่องใช้ยาวๆแล้ววิ่งกว่าเดิมเยอะเลยครับเครื่อง 25,000 แต่ว่าถ้าไม่ซีเรียสนะถ้าไม่ได้อินว่าต้องรถเบนซ์ต้องเครื่องเบนซ์แล้วก็วางเขาก็วางกันทั้งนั้นแหละเดี๋ยวนี้ JVTI แล้วติดแก๊สเนี่ยประหยัดด้วยแล้วก็วิ่งระเบิดเลยทีนี้ขับสนุกเลยฮะครับเซอร์วิสง่ายดูแลไม่แพงด้วยครับแล้วระบบอย่างอื่นจะไม่เสียใช่ไหมฮะก็มีเสียอย่างเดียวคือ ABS ใช้งานไม่ได้อ๋อ ABS ใช้งานไม่ได้นะครับอย่างอื่นก็ปกติทุกอย่างพวกเรือนมงเรือนไม้เรือนไม้ก็ดีก็มีชุดแปลงนะฮะก็สามารถใช้ได้ปกติครับเขาจะแปลงที่หน้าจอที่เรือนไม้ขึ้นมาวัดรอบอะไรขึ้นได้ปกติฮะครับครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับได้แล้วไปซ่อมเกียร์มายังอ่ะยังเลยครับยังไม่มีเวลาเลยตอนนี้ทำงานอยู่ยังไม่ค่อยมีเวลาเลยอยู่กรุงเทพป่ะนะพี่อยู่กรุงเทพป่ะครับอยู่กรุงเทพครับอยู่รามอินทราเลยครับอ๋อแถวนี้เองโอ้ถ้าเกียร์มีปัญหาด้วยผมว่าเจไปเลยดีกว่านะฮะนะจบๆไปเลยใช่ครับใช้งานไม่ได้ไม่ต้องซ่อมหลายทีแล้วก็ตัดใจวางเจไปเลยอ๋อครับอ๋อโอเคก็จะจำไว้ฮะแบบเป็นเครื่องตองหนึ่งเนาะเครื่องตองหนึ่งก็ได้ถ้าไม่เอาเจก็วางเครื่องตองหนึ่งครับผมโอเคนะครับโอเคครับได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับขอบคุณมากครับครับมาดู SV กันต่อครับบนหน้าจอครับจากอยากซื้อซีตอง DS3 ครับเป็นมือ2ราคา 400,000 ปลายดีหรือเปล่าครับคืออยากลองยี่ห้อนี้บ้างถ้าไม่ดีก็ตอนขายรู้มันจะเหลือเท่าไหร่ตอนไปซื้อ 400,000 กว่าเนี่ยพอขายทีมันจะกลัวมันจะเหลือ 300,000 กว่าเนี่ยหรือไม่ก็ 400,000 กว่าเหมือนเดิมแต่อีกกี่ปีกว่าจะขายได้อะฮะเพราะว่ารถมันไม่ได้ขายได้ง่ายๆนะใช่ฮะ DS3 เนี่ยรถมันรอเนื้อคู่จริงๆอ่ะมันเลือกเจ้าของเราไม่ใช่เราเลือกรถนะรถมันเลือกเจ้าของซีเราอยากลองผมไม่ว่านะรถมันดีนะไม่ใช่ไม่ดีคือถ้าเราอยู่ยุโรปอะไรอย่างเงี้ยนะผมจะไม่ว่านี่บ้านเราในเรื่องก็ต้องยอมรับเรื่องของการทำตลาดเรื่องการบริการหรือการขายของซีตองเหมือนกันนะใช่ครับก็อันนี้ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งอีกค่ายหนึ่งนะที่รอวันที่จะปรับปรุงแก้ไขกันยกใหญ่ทุกวันนี้เซอร์วิสก็ลำบากอะไรก็หายากแล้วก็คือรถเขาไม่มีปัญหาแต่ที่มันมีปัญหาที่บ้านเราเพราะว่ามันไม่ได้ขายเยอะสต็อกอะไรไม่ได้หนึ่งสองช่างก็ไม่ได้ถูกการอบรมมาซ่อมอย่างถูกวิธีอู่ก็มีน้อยแล้วก็ไปซ่อมข้างนอกกันบ้างช่างมั่วบ้างรถมันก็เลยซ่อมแล้วไม่จบรถเขาไม่ได้มีปัญหาอะไร DS3 เป็นรถที่โหต่างประเทศนี่ติดอันดับรถที่ได้รับรางวัลด้วยนะมีรางวัลติดมือรถดีหลายคนเนี่ยจะงงว่าทำไมรถรุ่นนี้ต่างประเทศโอ้ได้รับรางวัลพอมาเมืองไทยกลายเป็นรถที่ขายไม่ออกรถที่ไม่ดีไม่มีคนให้เล่นเพราะเรื่องของการตลาดเรื่องของการดีลเลอร์ที่เอาเข้ามานี่แหละนะดูแลรถยังไงเพราะนั้นเพราะอย่าไปยุ่งกับมันเลยเชื่อผมนะแล้วคิดว่าจะลองแล้วขายทิ้งมันเวลาขายไม่ได้ขายได้ง่ายๆนะมันขายยากอะดิครับผมนะไปได้อย่าไปยุ่งกับมันผมว่าไปเล่นกับรถยี่ห้ออื่นดีกว่านะบนหน้าจอครับ Lexus ES 300กับ BMW 323 ISE ตัว E46 เทียบการใช้งานและอะไรฮะการซ่อมบำรุงครับตัวไหนคุ้มกว่ากันครับนี่เขาก็น่าจะรุ่นเดียวกันเลยนะ ES 300ไอ้ ES 300มันขี่นิดนึง ES 300ไม่ต้องไปเทียบกับ CD5 ครับถ้ารหัส E นะครับก็จะจริงๆรหัส ES เนี่ยของ Lexus เนี่ยคือเป็นมิดไซส์แต่พื้นฐานขับหน้าแพลตฟอร์มใช้ร่วมกับ Camry บ้านเราเนี่ยแหละใช่นะฮะอันนี้เป็น ES หรือ GS ไม่ใช่ E อ่ะ ES นะฮะ ES ES 300ฮะกับซีรีส์3 E46 ฮะ E46 ดูดีกว่านะณวันนี้นะใช่ผมก็มองว่า E46 แล้วนี่เป็น323ใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ครับ323มันโอเคแล้วมันนี่คือ323ก็คือพวกไฟยกหมดแล้วนะ ISE เนี่ยซ่อมบำรุงคันไหนคุ้มนี่เนี่ยพอเจอค่าซ่อมบำรุงนี่เนี่ยก็ไม่หนีกันนะ E46 จะถูกกว่าด้วยนะณวันนี้นะใช่อะไรเก่ามันเยอะแล้วอ่ะผมว่า E46 จบกว่าน่าใช้เล่นกว่าทำง่ายกว่าแล้วก็ราคามันทรงตัวละครับเพราะมันมี E36 ยันอยู่ใช่แต่ไอ้ ES 300นี่ราคามันขาลงอย่างเดียวเลยนะใช่ครับมันลงแบบตกใจมากเลยจากราคาเมื่อก่อนเคยมองอยู่ว่าเป็นรถที่น่าใช้คันนึงครับตั้งแต่ตอนมันแพงๆตอน 7-8 แสนตอนนี้มันเหลือคันไม่กี่แสนใช่ครับนะมันขาลงอ่ะเราผมเป็นผมเลือก E46
ครับพี่เอ็กเลือกอะไรเลือก E46 เพราะอะไรทั้งอะไรเก่าใหม่แล้วก็อะไรที่เป็นบอดี้เนี่ย E46 ได้เปรียบมากแต่ว่า ES เนี่ยอะไรพื้นฐานเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างมันอาจจะแชร์กับรถ Toyota ได้หลายตัวนะครับแต่ว่าบางส่วนก็ใช้ไม่ได้อีกแต่บอดี้เนี่ยมันใช้อะไรกับใครไม่ได้เลยนะฮะแล้วมันไม่มีใครเอาเข้ามาเป็นรถนำเข้าโดยผู้นำเข้าอิสระนับวันมันยิ่งจะเงียบหายไปมันจะหาอะไรลำบากครับนะอ่ะหมดเวลาแล้ววันนี้นะครับเราสองคนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่ครับกับรายการ Speed Talk รายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ ให้พวกเราสปีดทอล์กช่วยตัดสิน